วัสดีครับวันนี้นาเล็กหลังจากเลิกงานอยากจะมาปลูกต้นไม้เพราะช่วงนี้ฝนตกฮะก็อยากจะเอาไม้ที่เราชำทิ้งๆไว้มาช่วงหน้าแล้งเนี่ยเอามาลงดินนะฮะมันจะได้งามซะทีนี้ก็คือต้นดีปรีนะฮะดีปรีก็เป็นสมุนไพรเก่าแก่โบราณของเรานะเป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารนะโดยเฉพาะคนทางภาคเหนือก็บอกว่านิยมเอามาแทนพริกหรือว่าพริกไทยนะเดี๋ยวมาดูกันนะนาเล็กไปเด็ดเอามาชำไว้นะเป็นปีแล้วนะก็ชำทิ้งไว้ยังไม่ได้ดูแลเลยเนี่ยก็เกิดได้หลายกอเหมือนกันเนี่ยนะฮะสองกอแต่ว่ามันแยกหน่อแยกกิ่งออกเยอะแยะเลยทีนี้นาเล็กก็จะเอามาลงดินเลยนะเขาบอกว่าปลูกพวกนี้ปลูกเกาะต้นไม้เนี่ยจะดีมากเลยนะเกาะปลูกกับต้นไม้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าต้นไม้มันเย็นนะฮะต้นไม้มันเปลือกมันจะเย็นมันไม่เหมือนกับเราเกาะปูนนะถ้าเราเกาะปูนเนี่ยบางทีบางวันเนี่ยแดดร้อนจัดปูนก็จะร้อนรากที่ของดีปีที่ไปเกาะเนี่ยก็จะหลุดฮะเพราะนั้นดีที่สุดคือการปลูกเกาะต้นไม้อย่างต้นมะรุมหรือว่าต้นทองหลางอะไรอย่างเงี้ยว่าดีที่สุดเลยนี่ดูเปลือกเขาเนี่ยน่าเกาะมากเลยฮะเนี่ยตีนของดีปรีนี่ฮะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเหมือนต้นพลูเหมือนต้นพริกไทยนี่แหละนะก็จะเกาะอย่างเงี้ยเนี่ยเกาะติดแล้วก็เลื้อยขึ้นสูงเดี๋ยวนะเราจะปลูกให้ตรงนี้ให้เป็นพุ่มสวยๆเลยนะแต่ว่าต้องใช้เวลานี่เป็นต้นมะรุมอะแต่ว่ามะรุมเราตัดทิ้งเพราะมันสูงมากนะต้นสมุนไพรผักสมุนไพรเราเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะวันนี้มาดูการปลูกมะรุมโอ้ยไม่ใช่มาดูการปลูกดีปรีฮะดีปรีนี่เล็กเอาแห้งติดทั้งรากมานะแล้วเราปลูกลงดินมันจะได้ไม่ช้ำนะครับนี่ครับปลูกโดยไม่ช้ำนะมาทั้งดินเลยแล้วเราก็ขุดหลุมแล้วก็วางไปครับนาเล็กปลูกเสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำหน่อยนี่รับรองต้นไม่ช้ำฮะนะใครที่ปลูกเหมือนนาเล็กเนี่ยรับรองได้กินฮะได้กินไม่ตายแน่ๆนี่
แล้วคูดินขึ้นตรงนี้แล้วก็ปลูกแล้วก็ผมก็ใช้เชือกที่มีอยู่อันนี้เป็นเชือกกล้วยอยู่ตรงนี้แหละก็ผูกให้เขาติดนะเขาเดี๋ยวเขาก็เกาะขึ้นไปนี่ให้ดูว่ามีลูกแล้วนะนี่มีดอกแล้วนั่นๆเนี่ยเนี่ยปลูกวันแรกมีดอกเลยสุดยอดเลยครับผมนี่แหละความสุขของคนเรานะวันๆได้ปลูกต้นไม้ก็มีความสุขครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจินตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับรักธรรมชาติและธรรมชาติจะรักเราสวัสดีครับผม